สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในนิยาย Shadow of h e g e m o n นั่นเองครับผมซึ่งจะเป็นภาคต่อครับของ Ender Shadow นั่นเองโดยเรื่องราวใน Shadow of h e g e m o n นะครับก็จะดำเนินเรื่องคู่คู่กันไปกับ Ender in Exile เลยนะถ้าเกิดใครยังไม่ดู Ender Shadow หรือยังไม่ดู Ender in Exile นะครับก็ช่วยกดกลับไปดูก่อนได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเรื่องรับชมรับฟังกันได้เลยย้อนกลับไปนะครับหลังศึกสงครามฟอร์มอกครั้งที่3ที่ Ende r นั้นได้บัญชาการการลบชัยชนะนี่เองครับ โดยที่อเมริกานะครับได้ยุ่ยแย่ว่ากองทัพรัเสเซียนั้นกลางจะทําการเคลื่อนไหวซึ่งความขัดแย้งภายในโลกนะครับก็ได้ส่งผลถึงคอมมานสกูที่เอนเดอร์วิกกินอยู่ด้วยซึ่งคอมมานสกูนะครับคนที่เป็นชาวรัเสเซียนะครับก็ทําการจับอาวุธขึ้นมานะครับเตรยดที่จะไปสังหารเอนเดอร์วิกกินเพราะว่าเอนเดอร์นั้นเป็นตัวอันตรายต่อประเทศเขาการต่อสู้นะครับก็ยาวนานกว่า5วันเลยทีเดียวซึ่งศึกสงครามนั้นสงบสุขได้ เมื่อเอนเดอร์ประกาศว่าเขานั้นได้พักดีต่อ International Feed หรือ IF ไม่ได้พักดีต่อประเทศใดประเทศหนึ่งได้ทาให้รัสเซียนะครับคลายความกังวลไปได้ว่าเอนเดอร์นั้นจะไม่เข้าร่วมกับอเมริกาและมาโจมตีประเทศเขาอย่างแน่นอนแลหลังจากนั้นนะครับล็อกหรือก็กคือปีเตอร์วิกกินนะครับในนามแฝงในโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้ทําการเผยแพร่บทความนะครับที่เป็นการปรณีประนอมให้แก่กองทัพรัสเซียซึ่งบทความนี้นะครับก็สามารถทําให้เอนเดอร์นะครับและเหล่า ทีมของเขานั้นสามารถกลับไปบนโลกได้แต่ว่าเดมอนเนทีฟหรือก็คือวาเลนท์นะครับแล้วก็ได้เขียนข้อความตอบโต้ล็อกไปว่าเอนเดอร์ er นั้นไม่สามารถกลับมาบนโลกได้เพราะว่าเอนเดอร์นั้นมีค่ามากกว่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะครอบครองทําให้เอนเดอร์นะครับทำให้เอนเดอร์ er นะครับไม่สามารถกลับโลกได้แต่ว่าลูกทีมของเขานั้นก็สามารถกลับโลกได้นะครับรวมถึงบีนด้วยซึ่งพวกเขาครับก็ได้กลับสู่โลกในปีคศ2197 หรือก็คือปีที่หหลังการล้างเผาผุดซึ่งสักกะลในเอนเดอร์เกมนะครับมันจะมีอยู่สองสักกะลด้วยกันนั่นก็คือ Bx กับ Ax นั่นเองซึ่ง Bx นะครับมันย่อมาจาก Before Chino i s e และ Ax นะครับมันย่อมาจาก After Chino i t e หรือก็คือว่า Bx นะครับเป็นปีก่อนเหตุการณ์ศึกสงครามฟอร์มิกครั้งที่3หรือก็คือครั้งที่เอนเดอร์บัญชาการนั่นแหละครับส่วน Ax นั้นก็คือเหตุการณ์ปีหลังจากที่เอนเดอร์นะครับทำการทาลายล้างดวงดาว เพท่าอะเคเดียนนะครับหลังจากที่เธอได้กลับมาบนโลกแล้วนั้นเธอนั้นก็ได้ไปตั้งหลักแหล่งกับพ่อแม่และน้องชายของเธอสเตฟานเธอนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอได้เข้าเรียนภาษาอารเมเนียซึ่งเธอนั้นก็เป็นที่โปรดปรานทั้งวิชาเขียนและวิชาพละซึ่งเธอนั้นก็กลายเป็นสาวยอดนิยมภายในเวลาอันสั้นแต่ยังไรเสียก็ตามครับความสงบสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากว่าชายที่มีชื่อวาอะคิลิสซึ่งอะคิลิสนะครับก็คือคนที่พยายามจะฆ่าบีดในภ้าอินเดอร์ชาร์โดนะครับโดยที่อะคิลิ เขาได้ถูกจับไปที่โรงวาลจิตเวชนนเองนะเขาก็ได้แหกคุกออกมานะและหลังจากแหกคุกออกมานะครับเขานั้นก็ได้ไปยังสถานที่ลับในรัสเซียโดยที่ทางรัสเซียนะครับได้มอบภารกิจลับให้แก่ทางอะคิลิสโดยที่ให้อัคิลิสนั้นทําการจับเหล่าลูกทีมของเอนเดอร์แล้วทําลายรัฐบาลอินเดียเสีย ซึ่งเพทาอะเคเดียนะครับหลังจากที่เธอกลับมาที่โลกหลายเดือนผ่านไปเธอนั้นก็ได้ถูกอคิลิสจับตัวไปซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เธอนะครับเหล่าลูกทีมของเอนเดอร์ในศึกสงครามฟอร์มิกครั้งที่3นั้นก็ได้ถูกจับไปหมดเลยยกเว้นแต่เพียงบีนที่ไม่โดนจับไปเพท่าอะเคเดียนะครับที่โดนคุมขังอยู่นั้นเธอนะครับก็ได้ออกแบบโลโก้ลายมังกรครับเพราะข้อความที่สลับบีนเท่านั้นที่จะอ่านได้ซึ่งเธอนะครับได้ส่งมันเป็นจดหมายลูกโซ่นั่นเองซึ่งบีนนะครับก็ได้ทําการกู้ค และก็ได้พบว่าตอนนี้นั้นครอบครัวของเขากําลังปีอันตรายเนื่องจากว่าอะคิลิสดันได้กลับมาแล้วบีนนะครับจะได้พานิโคลไลและพ่อแม่ของเขานั้นนีไปซ่อนตัวกับซิสเตอร์คาร์ลอตตาก่อนที่บ้านของเขานนั้นจะเกิดระเบิดบีนนะครับได้ไปอยู่กับซิสเตอร์คาร์ลอตตาและเขานะครับก็พยายามที่จะติดต่อปีเตอร์วิกกินหรือที่ใช้นามแฝงวันล็อกตัดภาพมาที่ปีเตอร์นะครับหลังจากที่วาเลนทายได้ออกนอกโลกไปที่ดาวอีลอสเพื่อไปหาเอนเดอร์ปีเตอร์นะครับก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยท้องถิน่น กรีนสโบโลซึ่งเขานั้นก็เป็นอัจฉริยะเกินกว่ารุ่นโดยที่เขานั้นก็มีความฝันที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ในใจแม้ว่าตอนนี้นั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นคือล็อกก็ตามจนกระทั่งบีนนะครับได้ติดต่อมาหาปีเตอร์หลังจากที่ทําการโน้มน้าวปีเตอร์เสร็จนะครับปีเตอร์ก็เลยได้เขียนบทความนะครับถึงถึงการลักพาตัวกองทัพเอ็นเดอร์โดยทหารรัเสเซียอย่างลับๆเมื่อกองทัพรัเสเซียได้เห็นดังนั้นนะครับพวกเขาเลยสั่งให ปล่อยตัวกองทัพเอนเดอร์ในทันทียเวนเพทาอะเคเดียนซึ่งตอนนี้อยู่ในน้ำมือของอะคิลิสโดยที่กองทัพรัสเซียเมื่อเห็นดังนั้นนะครับก็เลยสั่งให้ตามล่าอะคิลิสหลังจากนั้นนะครับปีเตอร์บีนและก็ซิสเตอร์คาร์ลตานั้นก็ได้มานัดประชุมกันที่มหาวิทยาลัยของปีเตอร์เองโดยที่การพบกันครั้งแรกระหว่างปีเตอร์และบีนนั้นมักจะหยอกล้อกันเหมือนเด็กๆหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้มากินอาหารมื้อค่ำด้วยกันซึ่งปีเตอร์นะครับก็เกลียดอาหารมื้อค่ำที่ซเตออร์าาาาาและบีนจัดหใหใ้ป็ย่งมก ซึ่งบีนนะครับก็ได้บอกกับทางปีเตอร์ไปว่าเขานั้นน่ะจะจัดให้ปีเตอร์นั้นเปิดเผยตัวต,วตนในฐานะล็อกให้โลกรู้ตัดภาพมาที่อะคิลิสนะครับอะคิลิสได้พาเพทธาบินไปที่ประเทศอินเดียโดยที่พอมาถึงอินเดียนะครับอะคิลิสนะครับก็ได้ทําการร่วมมือกับผู้บัญชาการนะครับของโรงเรียนแบทเทิลสกูลสาขาอินเดียซึ่งเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าวอลเลอรเมียวดที่วลเลเมีย,มยนะครับตัดสินใจที่จะร่วมมือกันกับทาง อะคิลิสนะครับโดยที่อะคิลิสนั้นได้บอกไปว่าเขานั้นจะพาอินเดียนั้นรอดพ้นจากการคุกคามของปากีสถานเองผมลืมบอกไปนะครับก็คือว่า Ende เดอร์เกมนี่นวนวินยายภาคแรกของเอนเดอร์เกมครับมันเขียนในปี1985นะซึ่งในยุคสมัยนั้นมันจะเป็นสงครามเย็นอยู่นะครับแต่อันที่จริงแล้วแผนการของอะคิลิสนั้นก็คือการให้อินเดียและปากีสถานนั้นเป็นพันธมิตรกันและอะคิลิสนั้นหวังว่าจะใช้อินเดียและปากีสถานนั้น ไปโจมตีประเทศข้างเคียงนั่นก็คือพม่าและไทยต่อมานะครับปีเตอร์วิกกินนะครับด้วยความอนุเคราะห์นะครับของซิสเตอร์คาร์ลตาและบีนทําให้เขานั้นได้ทรัพย์สินใน,ในการเปิดเผยตัวต่อสาธารนณะโดยที่เขานะครับได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเป็นเฮเกมอนหรือก็คือผู้นําโลกนั่นเองตัดภาพมาที่เพทรานะครับถูกกักขังไว้ในโรงเรียนเบเธอร์สคูลสาขาอินเดียนั้นเธอนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าแท้เป้าหมายที่แท้จริงของอะคิลิสนั้นคืออะไรโดยที่อะคิลิสนั้นจะให ปากีสถานและอินเดียนั้นร่วมมือกันในการไปโจมตีไทยและประเทศอื่นๆแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลังจากนั้นนะครับอคิลิสก็จะใช้ประเทศจีนนั้นเป็นเครื่องมือในการมาโจมตีอินเดียเองในขณะที่อินเดียนั้นไปโจมตีไทยซึ่งมันนั้นก็จะส่งผลทําให้อินเดียนั้นอ่อนแอและอินเดียนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ป้องกันเลยเพราะว่ากองทัพอินเดียที่สูกส่งไปอยู่ที่ไกลๆนั้นพวกเขานนั้นก็จะประสบพบเจอกับความหิวโหยซึ่งบีนะครับก็สามารถอ่านแผนการของอคิลิสได้เช่นเดียวกันบีนะครับได้บินมาที่ โรงเรียนแบทเทิลสกูสาขาเมืองไทยได้ได้พบกับหัวหน้าของโรงเรียนแบทเทิลสกูที่นี่ซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อสุริยะวงบีนและสุริยะวงนะครับได้ทําการฝึกฝนทหารไทยกว่า200นายเพื่อต่อต้านอินเดียแต่ว่าทางผู้บัญชาการสูงสุดของไทยนะครับได้ทําการหักหลังสุริยะวงและบีนโดยทางผู้บัญชาการสูงสุดนะครับได้รับคำสั่งมาจากอะคิลิสให้ทําการวางระเบิดฆ่าสังหารบีนและสุริยะวงซึ่งบีนและสุริยะวงนะครับก็ได้รู้ถึงแผนการนี้นะครับได้ได้หลบหนีไปจากค่ายทหาร ได้ได้ส่งข่าวไปขอความช่วยเหลือซึ่งตอนนี้นะครับรัฐบาลไทยก็เตรียมที่จะทําสงคารามกับอินเดียแล้วเมื่ออะคิลิสได้รู้นะครับว่าแผนการของเขานั้นไร้ผลแต่ว่าอะคิลิสนั้นก็ได้สืบรู้ได้ว่าบีนั้นได้ส่งอีเมลนะครับไปขอความช่วยเหลือจากซิสเตอร์คาร์ลอตาและซิสเตอร์คาร์ลอตตานะครับก็เตรียมที่จะบินมาที่เมืองไทยอะคิลิสได้ติดต่อทางรัฐบาลจีนนะครับให้ยิงเครื่องบินของซิสเตอร์คาร์ลอตตาทิ้งเสียแล้วก็ทําสําเร็จจริงๆด้วยนะครับโด,โดยที่ ขีปนาวุธของจีนนะครับได้ยิงเครื่องบินของซิสเตอร์คาร์ลต้าทิ้งในไม่นานนะครับอาคิลสก็เตมที่จัดสังหารเวอร์โลมีผู้บัญชาการโรงเรียนเบเธอสสคูลของสาขาอินเดียนั่นเองครับผมแต่ว่าแพทการนี้นะครับก็ได้ถูกเพทธาขัดขวางไว้ด้วยเธอครับได้แอบส่งข้อความนะครับไปหาเวอร์โลมีให้เธอนั้นหนีไปเข้าชนบทของอินเดียเสียแต่ว่าอาคิลสนะครับก็ได้จับคนในโรงเรียนเบเธอสสคูลสาขาอินเดียนะครับไปขังรวมกับเพท่าเลยต่อมาในปีที่2 AX อนะครับอาคิลสได้จัดตั้งกองทุน ชาวอเมริกาใต้ขึ้นมาเป็นกองทุนนะครับที่จะให้การสนับสนุนแก่ชาวอินเตอร์เนชั่นแนลฟรีนะครับที่ต้องการเข้าสู่สงครามโลกเพื่อที่จะแก้แค้นโรงเรียนเบทเทิลสคูลอย่างไรเสียก็ตามครับแผนการนี้ของอะคิลิสนะครับก็ได้ถูกเพราะว่าได้มีคนคนนึงนะครับทำลายแผนการของอะคิลิสด้วยการระเบิดเรือบรรทุกวัตถุระเบิดซึ่งเรือของอะคิลิสนะครับก็ได้ถูกระเบิดแต่ว่าท่าจอดเรือและไม่ได้รับความเสียหายใดๆก็ตามแต่อย่างไรเสียก็ตามครับแผนการื่หนึ่งของอะคิลิสนั้นก็กําลังเป็นไปได้ด้วยดี แม้ว่าจะมีคนพยายามลอกสังหารอะคิลิสอยู่ระบายครั้งและไม่นานนะครับหลังจากที่อะคิลิสได้ดําเนินการโจมตีครั้งแรกสเบียงของกองทัพอินเดียนะครับก็ได้ถูกตัดขาดด้วยฝีมือการโจมตีนะครับของบีนที่ได้ร่วมมือกับสุริยวง์และกองทัพไทยซึ่งทําการทําลายสเบียงของกองทัพอินเดียครับในขณะที่กําลังข้ามสะพานซึ่งแผนการนี้ก็สําเร็จได้ครับเพราะว่าวโลมี อดีตผู้ประชาการของโรงเรียนแบทเทิลสกูลประจำสาขาอินเดียนั้นก็ได้นัดพบกับบีและสุริยาวงโดยเธอนั้นให้ได้รายละเอียดของสถานที่นะครับที่อะคิลิสนั้นได้ใช้คุมขังเหล่านักยุทธศาสตร์หลังจากที่ได้แผนผังมานะครับเพื่อบีนะครับก็เตรียมตัวที่จะไปช่วยทางอะคิลิสนะครับก็ได้รู้อยู่แล้วว่าผู้บีนั้นกำลังจะมาช่วยเหล่านักยุทธศาสตร์ที่นี่โดยที่อะคิลิสนะครับได้ให้เฮลิคอปเตอร์ของทางประเทศจีนนั้นมามาอ,อพยพเขาออกไปจากประเทศนี้ และหลังจากนั้นนะครับเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลไทยก็ได้มาช่วยเพท่าและคนอื่นๆเอาไว้บ้าจวหมาะกับว่าทั้งสองฝ่ายได้ไเผชิญหน้ากันพอดีครับระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยซึ่งอะคิลิสนะครับก็ได้ทลายความขัดแย้งนี้ลงครับเมื่อเขานั้นได้พาเพเท่าวิ่งออกไปจากอาคารที่เพเท่านั้นอยู่ไปยังเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ที่อะคิลิสพุ่งไปนะครับก็ปรากฏว่าได้ถูกสุริยะวงนะครับระเบิดไปก่อนแล้วอะคิลิสนะครับจึงได้ถือปืนครับจี้ไปที่หัวของเพเท่าได้ร้องให้ทาง กองทัพไทยนั้นจัดหาเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลจีนลำใหม่ขึ้นมาแต่ในขณะนั้นเองครับนายพลชาวจีนนะครับก็ได้ทําข้อตกลงบางอย่างนะครับกับบีนถ้าถือว่าบีนนั้นยอมปล่อยอะคิลิสให้ไปพร้อมกับเขาแล้วก็เขาทั้นก็จะให้อคิลิสนั้นปล่อยตัวเพท่าเองอย่างไรเสียก็ตามครับอะคิลิสนะครับไม่ยอมที่จะสูญเสียเพท่าไปนะครับเขาเลยได้หันปืนนะครับไปยิงนายพลชาวจีนทิ้งเสียว่ากระสุนของอะคิลิสนะครับก็ไม่ได้ฆ่าผู้พันคนนี้นะแค่ทําให้ผู้พันนั้นแขนหััักกกกซึ่่่งงใในนนนนนเเเววลาาดีียยอรรบะ็ไ้ิสสสท อะคิลิสอะคิลิสนะครับที่หมดสตินะครับได้ถูกพากลับไปยประเทศจีนแม้ว่าเขานั้นพยายามที่จะหักหลังผู้พันของเขาก็ตามแต่ชาวจีนนะครับก็ยังถือว่าอะคิลิสนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อการแพร่ขยายอาณาจักรใหม่ของพวกเขาซึ่งจะแผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากเหตุการณ์จบนะครับด้วยชื่อเสียงของบีนะครับทำให้บีนั้นถูกย้ายมาประจําการอยู่ที่ไฮเบราบัคณประเทศอินเดียโดยที่บีนะครับได้ทําการช่วยเหลือเพชรท่าที่ไฮเบราบัคนี้หลังจากนั้นนะครับ ล็อกนะครับหรือก็คือปีเตอร์วิกกินที่ได้เปิดเผยตัวมาแล้วนะั้นเขานะครับก็ได้เขียนคอลัมน์นะครับเกี่ยวกับการทรยศของชาวจีนซึ่งนี่ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่ประเทศจีนนั้นจะทําการแผ่ขยายอํานาจแล้วและหลังจากนั้นนะครับปีเตอร์นะครับก็ได้รับการเสนอชื่อนะครับให้กลายเป็นเฮเกมอนแล้วปีเตอร์นะครับก็ยังแต่งตั้งให้บีนเป็นนักวางยุทธศาสตร์กลยุทธ์อีกด้วยและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้